นี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของตัวถังคูเป้ไซส์เล็กของ Mercedes-Benz นะครับคันนี้คือ Mercedes AMG C43 Coupe 4Matic Plus เปิดตัวด้วยราคา 4,490,000 บาทนะครับเขามีโควต้าจำกัดเพียงแค่120คันสุดท้ายหลังจากนี้หมดและไม่มีการผลิตยุติสายการผลิตตัวถังคูเป้แบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าพลาดคุณไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันอีกต่อไปแล้วความพิเศษของ C43 ตัว Last Lot นี้มากับคำพ่วงท้ายว่า Special Edition ด้วยการใส่ชุดแต่งที่เต็มที่สุดนะครับแล้วก็พิเศษสุดออปชันต่างๆมีอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ Multi Beam LED นะซึ่งถือว่าเป็นตัวเทพที่สุดแล้วในตลาดสำหรับ Mercedes-Benz ชุดไฟดวงนี้นะครับชุดแต่งดูสวยงามดูหล่อแล้วแต่คุณมองว่าชอบแค่ไหนอย่างไรแต่สำหรับผมนี่คือเทคโนโลยีจากสนามแข่งชัดๆนี่ฮะคลีปทางด้านข้างนี่รีดอากาศได้อย่างแท้จริงนะครับไม่ต่างจากตัวซูเปอร์คาร์เลยนี่พิเศษเฉพาะ Special Edition เท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านข้างนั้นนอกจากชุดสเกิร์ตที่ใส่เพิ่มเข้ามาความพิเศษที่ผมชอบมากๆคือชุดแม็กนี่ครับเป็นสีดำด้านสวยงามดูดุดันมากและพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เลยคือการใส่ชุดเบรก AMG ทั้งหน้าและหลังโดยด้านหน้านี่แบบ4พอร์ตไซส์ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเอาอยู่แน่นอนในการเบรกไม่ว่าจะด้วยความเร็วระดับไหนนะครับส่วนดีไซน์ทางด้านข้างเนี่ยครับตัวเคิร์ฟด้านบนนี่ฮะจะให้ความรู้สึกที่เป็นลูกศรพุ่งทะยานไปข้างหน้าตามคอนเซปต์ Silver Arrow ที่ทุกคนหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเป็นชื่อที่ Mercedes-Benz ใช้กับรถสปอร์ตในระดับตำนานของ Mercedes-Benz นั่นเองนะครับถามว่าสวยไหมแล้วแต่คุณเลยแต่สำหรับผมผมชอบนะครับเพราะว่าความเพียวลมอย่างเงี้ยมันดูแล้วสะดุดตามากสำหรับด้านท้ายนะนอกจากการเสริมหล่อด้วยชุดแต่งแบบดิฟฟิวเซอร์ทางด้านล่างแล้วท่อไอเสียแบบ4ปลายท่อออกจริงนะครับก็จะมีการเสริมด้วยตูดเป็ดทางด้านนี้ซึ่งเวลาที่คุณขับด้วยความเร็วสูงๆนะครับมันช่วยในแง่ของอากาศพลศาสตร์ไม่ให้อากาศมันมาหมุนวนทางด้านท้ายดีงามครับและอีกจุดหนึ่งหลายคนเห็นว่าเบนซ์รุ่นใหม่ๆเขาจะสามารถเปิดฝาท้ายด้วยการกดไปที่ตัวตาสัญลักษณ์แห่งดวงดาวนี้แต่คันนี้ทำไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าคันนี้เป็น last lot เป็นรถที่ง่ายๆว่าเป็นรุ่นเก่านะครับเฉพาะรุ่นใหม่เท่านั้นที่จะทำได้ก็ใช้ตัวนี้ครับกุญแจเปิดแบบนี้กุญแจปิดได้ไหมไม่ได้นะต้องใช้มือเป็นระบบอัตโนมือนะครับก็อย่างที่เห็นฮะเป็นแมนนวลอยู่สำหรับหัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเจ้า C43 ก็คือสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงนี้ครับเครื่องยนต์เป็นแบบ V6 3.0 ลิตรนะครับพิกัดกำลังสูงสุดคือ390แรงม้าแรงบิดสูงสุด520นิวตันเมตรผสานกำลังกับเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีดของ Mercedes-Benz ซึ่งเขาปรับปรุงใหม่เฉพาะตัว AMG โดยผลงานของทีมวิศวกร AMG สมรรถนะเคลมไว้ที่อัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียงแค่ 4.7 วินาทีเท่านั้นนะครับกับบอดี้เล็กๆอย่างนี้เฮ้ยไม่ธรรมดาเลยและที่ลืมไม่ได้เลยนะครับกับคำพ่วงท้าย 4Matic Plus นั่นหมายความว่ารถคันนี้เจ้า C43 ขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยเขาสามารถกระจายแรงบิดได้แบบไม่ถึงกับอิสระแต่สามารถแปรผันได้นะครับข้างหน้าเนี่ยจะมีแรงบิดอยู่ประมาณ 31% ส่วนด้านหลังอยู่ที่ 69% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้พลังงานว่าเขาจะกระจายไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันคัดเฉพาะจุดเด่นๆในความเป็น AMG นะครับก็คือพวงมาลัยชุดใหม่เหมือนในสนามแข่งเลยนะครับมีขีดแดงตรงนี้แล้วก็หนังเป็นอัลคันทาราแต่ว่าครึ่งพวงเองนะครับแต่ถือว่าให้ความรู้สึกที่ดีงามอยู่แล้วครับเวลาจับเนี่ยฮะในส่วนของการดีไซน์คอนโซลแล้วก็ตัวหน้าปัดต้องยอมรับว่ายังเป็นดีไซน์เดิมอยู่นะครับจอไม่ได้เป็นจอสัมผัสนะยังต้องใช้ตัว
ปุ่มตรงนี้ในการคอนโทรลนะครับนี่นะครับมีครบในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานนะครับการคอนโทรลต่างๆใช้งานได้ครบนะครับก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่ามันไม่สัมผัสเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวเบาะนั้นก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตแบบ AMG นะครับเดินได้แดงหนังอาจจะไม่เนียนสักเท่าไหร่แต่ถือว่าให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบแท้ๆนะครับมีหนังกลับอัลคันทาร่าเนี่ยฮะจับแล้วก็โอเคดีเน้นในเรื่องของความทนทานนะครับและที่ลืมไม่ได้สำหรับความเป็น AMG ครับ Safety Belt สีแดงนี่อีกหนึ่งออปชันที่สำคัญมากสำหรับรถสปอร์ตแน่นอนครับว่าเขาจะต้องมีหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิกซันรูฟนะครับใหญ่มากนะนี่เปิดง่ายๆแบบนี้เองอ้าวนี่ปิดนี่เปิดสิครับรถสปอร์ตมันต้องเปิดหลังคาได้แบบนี้แต่แน่นอนครับว่าข้อเสียเมื่อใช้งานไปในระยะยาวๆแล้วเนี่ยครับตัวขอบยางตรงนี้น้ำมันจะซึมเข้าเป็นทุกคันไม่ต้องห่วงแต่นานกว่าที่จะรั่วนะครับและดีขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวท็อปสุดของ Mercedes-Benz จะต้องได้รับการติดตั้งชุดเครื่องเสียงและลำโพงจาก Burmester แน่นอนว่าเจ้า C43 คันนี้มี Burmester ด้วยนะครับหันมามองที่ค่าตัว 4,490,000 บาทสำหรับเจ้า C43 AMG คันนี้ถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยว่าถ้ามองที่ฟีลลิ่งการขับความสนุกสนานและความสบายในการใช้งานที่ได้จากเขาผมบอกเลยว่าตรงจริตผมมากๆคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สำหรับคันนี้แต่ถ้าคุณมองว่ามันกำลังจะเป็นรถตกรุ่นใช่ครับมันคือรถที่กำลังจะตกรุ่นแต่คุณจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะถ้าคุณอยากได้นี่คือโอกาสสุดท้าย120คันสุดท้ายส่วนเวอร์ชั่นใหม่จะมีหรือไม่จะมาเป็นแบบใดยังไม่มีใครให้คำตอบได้นะครับเพราะทางทีมวิศวกร Mercedes-Benz AG ที่ประเทศเยอรมันไม่มีข้อมูลใดๆให้เราเลยว่าเขาจะมาแบบไหนอย่างไรแต่ตัวนี้คือ last lot และเลิกแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายในการได้เป็นเจ้าของเจ้า AMG C43 คันนี้ 4,490,000 บาทขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสิ่งที่คุณต้องทำใจอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้สมรรถนะที่สูงสุดของเจ้า C43 คันนี้คือการที่คุณจะต้องเติมน้ำมันเฉพาะ95เท่านั้นนะครับเพราะมินิมัมรีควายเขาคือ95แต่น้ำมันที่เรคคอมเมนด์ใช้คือ98เติมแต่ละทีนี่หายใจลึกๆ